มันเกิดอะไรขึ้นคะอย่างแรกเนี่ยที่น้องนิกกี้บอก5ล้านเลยพี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่5ล้านนะครับกี่บาทพี่จริงๆแล้วจริงๆมันน่าจะมูลค่าตอนที่ผมซื้อมันประมาณ8ล้านเดี๋ยวนะซื้ออะไรคริปโตครับเป็นคริปโตคือคริปโตเหรียญคริปโตนะฮะแล้วมันโดนดูดยังไงอ่ะพี่ถ้าเอาแบบเรื่องสั้นๆนะคือวันนึงผมนั่งไถอ่านข่าวอย่างเงี้ยแล้วผมก็เข้าไปในเว็บไซต์ที่ผมอ่านเป็นประจำมันเป็นพวกเว็บไซต์พวกบล็อกแล้วก็บล็อกเนี่ยก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมสนใจอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันไม่มีระบบบรรณาธิการหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีการคัดกรองว่าใครเป็นคนเข้ามาเขียนทีเนี้ยมันก็ลิงก์ผมไปที่ไม่ปลอดภัยแล้วผมก็มันหลอกลวงอะไรบางอย่างทำให้ผมอยากจะรู้อะไรบางอย่างมันเขียนว่าอะไรพี่เดี๋ยวกดเข้ามาดูเป๊ปโมไม่ใช่ภรรยามาด้วยโทษพี่คุณน้ำหวานมาด้วยอะไรผมอยากมันล่อลงพี่ยังไงมันคือมันทำให้เราอยากรู้อะอยากรู้ว่าเขียนอะไรพี่ถึงกดเข้าไปอะมันรายละเอียดเนี่ยคือเล่าแล้วมันจะคือเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราสนใจมากแล้วเราผมก็อ่านเรื่องเนี้ยอ่านมาเป็นเดือนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทาลิกบูทเรนก็คือคนที่ก่อตั้งอีเธอเรียมเขามีความริเริ่มที่จะคืนค่าแก๊สเวลาอย่างคนที่เข้าใจเหรียญคริปโตเนี่ยก็คือเวลาที่มันมีการทรานแซคชันกันอ่ะมันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผมเนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมมาหลายปีละ10ปีเนี่ยผมแน่ใจว่าต้องเยอะมากๆผมก็อยากรู้ว่าค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ผมเคยจ่ายไปเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนทีนี้มันมีลิงก์อยู่อันนึงที่จะต้องกดเพื่อลิงก์กระเป๋าตังค์ของเราเข้ากับเว็บแอปของเขาทีนี้กระเป๋าตังค์มันมีหลายแบบอย่างหลายๆคนถ้าเกิดมีกระเป๋าตังค์เขาเรียกว่าเป็นนอนคัสโตเดียนก็คือกระเป๋าตังค์ที่อยู่กับ exchange exchange ในไทยจะเป็นบิตคัพสตางค์โปหรืออะไรต่างๆเนี่ยกระเป๋าตังค์ที่อยู่กับเขาไม่ได้อยู่กับเราแต่กระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยเป็นเซลฟ์คัสโตเดียนคือตัวเองเป็นคนรับผิดชอบกระเป๋าตังค์ของตัวเองในมือฉันอยู่ในมือฉันฉันเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างทีนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือเราสามารถตัดสินใจผิดอย่างที่ผมตัดสินใจไปได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดก็ดันไปกดพลาดไปพอกดปุ๊บมันเป็นไงพี่กดปุ๊บมันโอนเงินผมออกไปเลยฮะไปไหนอ่ะเข้าอีกบัญชีนึงซึ่งเป็นบัญชีคริปโตเหมือนกันเป็นกระเป๋าตังค์คริปโตเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเวลาที่เรามีเหรียญคริปโตเนี่ยทุกกระเป๋าตังค์มันไม่มีชื่อครับนี่คือมันเป็นอุทาหรณ์นะตรงที่ว่าโอเคเงินคุณหายในบัญชีของประเทศไทยเนี่ยเรามีคนดูแลครับมีข้อมูลมีทุกอย่างตามได้หมดก็ยังพอตามได้มันยังพอตามได้แต่ถ้าเงินคริปโตของคุณจะถูกโอนไปในบัญชีอื่นเนี่ยจะไปตามยังไงครับอันนั้นมันเป็นแบบโลกเป็นของแบบสากลแบบทั้งโลกแล้วแล้วใครบอกว่าเหรียญคริปโตมันปลอดภัยครับกว่าบัญชีทั่วไปใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็คือตัวอย่างที่ไม่ใช่อ่ะครับเดี๋ยวนะไปอยากรู้ว่านานไหมกว่าเราจะรู้ตัวว่าเอ้ยเราเงินหายวินาทีนั้นนะครับวินาทีนั้นก็กดปุ๊บเขาแจ้งมาเหรอเมื่อกี้กดอะไรไปคือเฮ้ยกดเมื่อกี้มันเสียงนะนี่เขาความแจ้งเตือนหรือว่าเงินถูกโอนคือทุกครั้งที่มันมีทรานแซคชันเนี่ยมันก็จะบอกว่าทรานแซคชันเนี้ยผ่านเรียบร้อยแล้วผมว่าไอ้ผ่านนี่คืออะไรผมก็กดเข้าไปดูก็นั่นแหละฮะเงินหายไป40อีเธอเรียมก็เป็นมูลค่าเท่าไหร่40อีเธอเรียมในขณะนี้ก็น่าจะสักประมาณ6ล้านประมาณตอนนี้คือ6ล้านหรือว่าตอนที่โดนใน8ล้านใช่ไหมพี่คือตอนที่ผมซื้อ40อีเธอเรียมน่าจะประมาณ8ล้านนะ8ล้านบาทแต่มูลค่านักขายคือมันหล่นลงมาบ้างแล้วมันก็ลงมาบ้างใช่ไหมตอนนี้ประมาณ6แล้วมันก็กำลังจะกลับขึ้นไปกำลังจะปีนขึ้นไปแล้วแล้วตั้งแต่วันที่หายนี่กี่วันแล้วพี่นี่เกิดขึ้นประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาครับก็ไม่นานนะดิใช่แล้วพี่หลงนะถามจริงเงินหาย 7-8 ล้านโอ้ร้องไห้อยู่คือเดือนนึงคือเสียใจมันคือมันคล้ายๆกับว่ามันต้องใช้มันเงินมันก็เยอะมันก็เสียใจมันจุกอะฮะตรงที่ว่าเรารู้ทั้งรู้นะแล้วคือผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเรามีภูมิต้านทานที่มากพอสมควรครับขนาดที่มีความมั่นใจอ่ะว่าเราจะไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกทางออนไลน์หรือผมมั่นใจเพราะพี่ดูเป็นคนฉลาดมากเลยพี่ดูเสียแต่ว่าโง่มากเลยที่เสียไปใช่พี่ดูฉลาดพี่เป็นไม่แต่พวกนี้มันเราพลาดนิดเดียวไปเลยใช่ครับ